เปิดคลิปออกมากะสิเห็นเน่ซับปุกปุกได้บาทนี้สบายดีเด้อมื้อนี้หันกะสิลงมากินมักพร้าวกะทิเป็นเครือทำอิฐเนาะตัวนี้นี่แม่นเน่เอาไงเอาหยังออกแล้วเนาะซ่อมออกเบิดแล้วแล้วกะสิมาซับซับบักพร้าวนี่เน่กะสิค่อยๆซับๆไปมุนไปเทื่อละหน่อยเนาะจนกว่าบักพร้าวมันสามารถแงะออกได้พุ่นแหละพอแงะออกมาหนาเห็นข้างในหนากะสิเป็นคือน้ำสิงคโปร์หั่นแหละเป็นคุ้นๆอยู่นี่เด้ส่วนนั้นในบักพร้าวกะหน้าหนาเด้นี่กะสิเอาบวงมาคนๆอดใจบ่ไหวเนาะซิมไปคำทำอิฐหันรสชาติแปลกๆนะเห็นสีหน้าได้ว่ามันเป็นแบบแปลกๆแบบว่ามันมันแบบว่าบ่มีรสหวานอีหยังเลยคำทำอิฐนี่ในความรู้สึกแท้ๆเด้อแบบว่าบ่มักเลยหั่นนะแบบว่าอุ๊ยคือมาเป็นจังซี่หั่นนะในความรู้สึกนะคือว่ามันสีหอมหอมมันมันนะแต่ว่าบัดสุดเข้าไปคำทำอิดแล้วมันสีเป็นมันอยู่มันแบบว่าแป้งสิงคโปร์มันแล้วก็แบบว่าเป็นแบบว่ากินฉุนฉุนน้อยนึงนะฉุนฉุนแบบบักพร้าวแก่ๆแล้วมันขิวๆนะมันบ่ได้หอมกะทิแด้พอกินไปคำที่สองคำที่สามแล้วก็เริ่มมากขึ้นได้หวดน้ำตาลลงไปให้มันมีรสหวานแดกอะเริ่มกินได้แล้วได้เริ่มมากเข้าไปแล้วได้บาดนี้มื้อนี้หันเน่ก็กินไปหา6คำแล้วเน่ก็พอแพ็คเอาไว้ตู้เย็นมื้อต่อมาจังมากินใหม่เพราะว่ามันมันหั่นนะกินหลายก็ย่านแบบว่าเฮาสิวินหัวหั่นนะมื้อต่อมาเน่มากินใส่กับนมขุ่นแซ่บๆได้บัดกินใส่นมขุ่นแล้วผัดติดใจได้บาดนี้บอกได้เลยว่ามักซะได้บาดนี้